สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกาแฟกันเงียบๆวันนี้ไม่มีสอนนักเรียนก็ไม่มีก็เลยคิดขึ้นได้ว่าวันนี้เรามาถ่ายคลิปในร้านกาแฟดีกว่าปกติเรามาร้านกาแฟแทบทุกวันอยู่แล้วแต่ทุกทีจะมามีแต่เสียงเด็กเสียงนักเรียนในสวนเสฮาแต่วันนี้เงียบเงียบเงียบไม่ชี้เงียบนะครับฝนตกแรงนะวันนี้นักเรียนชอบถามว่าครูในหมู่บ้านครูมีร้านกาแฟด้วยเหรอบอกมีคนชงนี่เก่งมากเลยชงเคยขายที่ทองหล่อด้วยเออแต่ก็สงสัยกันว่าทำไมมาดึกไงมาเปิดที่ร้านเนี่ยอ๋อคือตอนอยู่ทองหล่อครับคืออากาศมันก็คือเป็นแบบอะไรอ่ะคนก็เยอะครับแต่ว่าเราต้องเสียค่าเช่าเสียค่าเดินทางเสียเวลาเดินทางอะไรเงี้ยสู้เราอ่ะเปิดที่บ้านนะฮะอยากทำอะไรก็ทำอยากจัดสวนก็จัดทุกอย่างคืออยู่ในบ้านเราเมื่อวานเห็นโพสเข้าเมืองไหมเมื่อวานรถติดใช่กลายเป็นคนบ้านนอกไปแล้วใช่ครับเข้าเมืองรถติดทนไม่ได้ชอบอยู่บ้านละตอนนี้ เหมือนกันบอกครูเข้าไปสอนในเมืองไหมสอนที่นู้นที่นี่บอกไม่เอาอะสอนที่บ้านดีกว่าให้นักเรียนมาหาเองเราถึงต้องเปิดคลาสสัก10 โมงเต็มที่นักเรียนบอกเช้าๆครูกินกาแฟก่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยวครูเลี้ยงอยู่แล้วอันแน่วันนี้มีลูกหัวใจหัวใจเล็กๆแต่อยู่ได้เนาะอยู่ได้ครับอยู่ได้ลูกค้ามีทั้งในหมู่บ้านแล้วก็ข้างนอกหมู่บ้านได้นะฮะหัวใจเล็กๆครับวันนี้สวยไหมสวยไหมนักเรียนทุกคนก็มีความฝันอยากจะเปิดร้านขายสบู่และมีมุมกาแฟแล้วก็บอกว่าไอ้ขายสบู่ได้แต่มีมุมกาแฟถามชีดูร้านเครื่องทีกี่ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่ชอบครับแต่ว่าคือถามว่ามันมีแล้วดีไหมถ้าพร้อมก็ทำครับแต่มันน่าจะเหนื่อยแต่คนชงกาแฟไม่เห็นคิดอยากทำสบู่เลยไม่คิดมั่งเหรอนักเรียนทำสบู่มาโครมมุมโครมแค่ชงกาแฟก็เยอะแล้วครับลูกค้าก็เยอะแล้วครับจะได้รู้ว่าคนทำสบู่ถามว่าทำไมไม่อยากชงกาแฟคิดภาพนะเครื่องกาแฟแล้วเหนื่อยแล้วคนชงกาแฟก็บอกว่าคิดภาพทำสบู่แล้วก็คงไม่ได้ทำกาแฟรับมาขายดีกว่าครับบอกเนี่ยก็เหมือนนักกาแฟครูแหละมาทีไรต้องมากินที่นี่จนเป็นตัวหนึ่งแล้วจนนักเรียนบางคนมาบอกครูวันนี้พาไปกินกาแฟเปล่าใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับอีกแล้วต้องขยายห้องอีกใช่นักเรียนเริ่มเยอะเฟส3นะครับเฟส3อาจจะต้องขยายตรงสวนละต้อนรับลูกศิษย์ครูหมดแล้วมั้งเนื้อที่เต็มหมดแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าเดือนหน้าจะมีสอนคอร์สอีกคอร์สใหม่4 คอร์สจะเยอะมากแล้วก็นี่ขนาดยังไม่ลงโฆษณาคนสมัครเยอะละเตรียมเลยจนเดี๋ยวนี้มากินกาแฟต้องถามว่าเคลียร์พื้นที่ด่วน10 ที่ใช่ครับ10 ที่ไม่ให้นักเรียน10นะออฟเสิร์ฟด้วยต้องออฟเสิร์ฟไว้ให้10 ที่ได้แต่กาแฟนักเรียนชมว่าอร่อยแล้วไปเรียนมาจากไหนเรียนกับคนรู้จักครับทุกคนชมว่ากาแฟอร่อยเพราะบางที่สอนกันแพงๆขนาดนักเรียนที่เป็นเจ้าของกาแฟเองยังชมเลยอะ เรามีนักเรียนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟมาเยอะแต่พอทุกคนมาเห็นแล้วก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะกินกาแฟหรือว่าจะทำสบู่บอกให้คนอื่นก็หากินมั่งเถอะ ต้องทำเองทุกอย่างหรอก ก็ยังไงก็ครูก็มาขอใช้สถานที่เรื่อยๆครับผมยินดีครับใช่จนจะเป็นร้านตัวเองอยู่แล้วเนี่ยยินดีครับยินดีได้ครับผมแล้วก็มีเรามีประชาสัมพันธ์ที่น่ารักบางวันก็งงแงบ้างใช่ครับให้ทุกคนรู้ว่าไม่ต้องตกใจเคนเขาไม่ดุมีงงแงบ้างตามภาษาเนาะใช่ครับพนักงานต้อนรับได้ยังไงก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ใช้โอกาสเดี๋ยวเราจะไปทำตะบัวละได้ครับผมขอบคุณมากครับผมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัดคลิปนอกสถานที่กันร้านกาแฟเจ้าประจำของเราโชชิการ์เด้นซึ่งรายละเอียดเมื่อต้นคลิปเราได้คุยกับคุณชิไปแล้ววันนี้ว่าต้องมายืมสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแบ็คกราวด์ข้างหลังบ้างระยะนี้มีนักเรียนสนใจเรื่องการทำสมุนไพรที่มาใช้ทำแชมพูบาร์
ครูก็เลยจะทำแชมพูบาร์จากหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเอกสารการสอนของเราเล่ม3เราจะพูดถึงการทำแชมพูบาร์สูตรเหมือนกันเลยนะคะเราอันดับหนึ่งเราจะใช้น้ำสมุนไพรที่ดีต่อผมแล้วก็มาละลายด่างน้ำสมุนไพรก็แล้วแต่เลยค่ะว่าชอบอะไรตัวไหนที่เราจะเน้นในที่นี้เป็นน้ำสมุนไพรที่เราช่วยนักเรียนในกลุ่มขายอยู่แล้วแล้วก็น้ำสมุนไพรมาแช่แข็งละลายด่างใช้ตามสูตรนะคะอันนี้เรากรองมาให้เรียบร้อยละส่วนน้ำมันเหมือนในสูตรเลยคันนี้ที่แปลกในแง่ที่ว่าน้ำมันบัวท่านลองได้อินฟิวกับสมุนไพรหลายตัวเช่นทองพันช่างขิงกระชายสะเดาเฮนน่าหลายตัวค่ะเดี๋ยวค่อยดูในกลุ่มละกันวันนี้ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ส่วนน้ำมันมะกอกก็เหมือนกันท่านก็อินฟิวก็ในสมุนไพรในสัดส่วนที่เราใช้น้ำมันบัว300เราใช้น้ำมันหง80น้ำมันบัว360แล้วน้ำมันบัวที่อินฟิวในสมุนไพรแล้วก็น้ำมันมะกอก160ก็อินฟิวมาแล้วเชียร์บัตเตอร์160เหมือนกันน้ำมันดอกคำฝอย80นะคะใส่ไปในหม้อเปิดไฟเลยเดี๋ยวพออุณหภูมิได้ที่น้ำมันออกละลายหมดเราก็สปอนด่างใส่ในที่นี้เราจะมีผงอันนี้ไม่ต้องดูชื่อยืมกระป๋องมาอันนี้เราใช้ผงเฮนน่าด้วยแทนสมุนไพรที่ดีต่อผมปกติเฮนน่าเนี่ยร้านแขกจะเอามาทำยาย้อมผมธรรมชาติโดยการหมักเฮนน่า6ชั่วโมงขึ้นไปกับน้ำกาแฟหรือน้ำชาใส่น้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มสายชูแล้วใส่น้ำมันประกอบนิดนึง หมักทิ้งไว้สัก6ชั่วโมงหรือค้างคืนน้ำอุ่นด้วยนะคะถ้าใช้ไม่ใช้กาแฟหรือชาน้ำอุ่นคือถ้าใช้กับชาเนี่ยจะได้สีทองถ้าใช้กับกาแฟก็จะได้สีน้ำตาลสีโค้กใส่น้ำอุ่นผสมทิ้งไว้สัก6ชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็มาทำการย้อมผมเนี่ยเห็นหน้าที่ย้อมผมธรรมชาติแต่วันนี้เราจะใช้เป็นสมุนไพรที่เอามาใช้ทำสบู่ตัวหนึ่งอันนี้ประมาณ30กรัมแล้ววันนี้เรามีไข่แดงไข่แดงในที่นี้ไข่ขาวเราไม่ใช้นะคะไข่ขาวเก็บไว้ทำอย่างอื่นทำสบู่ไข่ขาวไปไข่แดงเราจะตอกออกมาแล้วก็ใส่น้ำมากรอกไว้นิดหน่อยมีบางคนถามว่าทำไมต้องใส่ไข่แดงใส่น้ำมันมากรอกไว้ในไข่แดงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไข่แดงจะแห้งไข่แดงนี่จะมีเคราตินบำรุงผมเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนการรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราก็จะนะ44ละอีกสักแป๊บหนึ่งก็คงจะเป็นจังหวะเดียวกับที่พวกเชียร์บัตเตอร์พวกอะไรละลายเดี๋ยวเราก็จะทำการปั่นสมุนไพรไม่ซีเรียสนะคะว่าจะใช้สมุนไพรอะไรเราใช้สมุนไพรที่ดีต่อผมบางคนอาจจะแพ้มะกรูดก็เลี่ยงมะกรูดซะแต่ทีนี้เพิ่งดูท่านลองอินฟิวมาให้ก็มีหลายตัวอยู่มีขิงทองพันช่างมีส้มปล่อยมีกระเมงหรือเปล่าจำไม่ได้หลายตัวค่ะร้อนละอุณหภูมิที่เกิดสบู่ได้ดีนี่45-55องศานะคะดูนิดหนึ่งปึ๊บ
54ได้แล้วก่อนอื่นเราใส่สมุนไพรลงไปเลยเหมือนทำ HP ธรรมดาถามว่าใส่ไปแล้วเป็นไรไหมความร้อนจะทำอะไรกับสมุนไพรไหมพวกนี้ก็ทนความร้อนอยู่แล้วค่ะเราต้องใช้ความร้อนในการสกัดสารสำคัญเขาออกมาขนาดเราทำสมุนไพรพวกผมสระผมหมักผมนี่เลยต้องใช้น้ำร้อนเลยงานอุ่นภูมิแค่นี้ไม่ต้องห่วงพอสมุนไพรเข้ากันดีการทำตะบูคือการที่ด่างทำปริยากับกรดไขมันในน้ำมันแล้วเกิดเป็นสบู่แค่นี้แทนที่เราจะใช้น้ำเปล่าละลายด่างเราก็ใช้น้ำสมุนไพรละลายด่างอันนี้ครูกรองมาแล้วนะคะถ้านักเรียนทำกันเองก็ใช้กระชอนกรองซะก่อนนี่ครูกรองแล้วอย่าลืมว่าต้องเทด่างลงในน้ำมันนะคะขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงควรจะใส่แว่นตากันทำเข้าตาคนให้เข้ากันเลยค่ะเขาจะเริ่มละจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยเราจะคนนานมากเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือช่วยสติ๊กเบนเดอร์จับอย่างนี้นะคะเอามือจับไปตรงนี้มีปุ่มล่างปุ่มบนเอาไข่ใส่ไปสักหน่อยไม่ได้ทำอาหารนะคะวันนี้ไม่ได้สาธิตทำอาหารนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดวันนี้ทำแชมพูปั่นแค่นี้พอแล้วค่ะปั่นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาตุ๋นถ้ามาถ่ายทำ YouTube ที่นี่บ่อยๆอีกหน่อยคุณชี้เขาก็ทำได้แล้วเนี่ยสบู่ไม่ต้องไปเรียนที่สตูดิโอเลยเรียนที่ร้านนี่แหละค่ะเนี่ยทำสบู่ง่ายๆเดี๋ยวเย็นนี้ก็ได้สบู่ใช้แล้วอันนี้เป็นการทำแชมพูเดี๋ยวเราปิดฝาตุ่นนะคะคุณมงคลขอตะแปตุล่าอันเล็กก่อนค่ะแอดหนึ่งโอเคลอยก็เจลนี่เองทำง่ายๆรอสักครู่ผ่านไปประมาณ10นาทีแล้วนะคะโอ้ถ้ามันแยกชั้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจแสดงว่าปฏิกิริยามันสมบูรณ์แล้วปิดไฟเลยนะคะแล้วถ้ากลัวว่ามันร้อนไประยกหม้อลงเลยไม่ต้องสนใจปึ๊บเนี่ยค่ะรอให้อุณหภูมิมันลดเดี๋ยวเราก็เทลงโมใส่น้ำหอมบางคนเองอย่างนี้เคยนี้นักเรียนมาถามครูขาเกิดอะไรขึ้นน้ำมันมันแยกชั้นหนูทิ้งไปหลายหม้อแล้วเห็นไหมคะควันก็ขึ้นไม่มีอะไรหรอกค่ะเขาร้อนรออุณหภูมิลดเรามีตัวช่วยเหมือนเดิมถ้ารอคนแล้วมันนานเกินไปปั่นเลยค่ะ
ใส่น้ำหอมเลยน้ำหอมเราใช้ประมาณ2ออนซ์นะคะอันนี้กลิ่นเบียร์น้ำหอมก็จะมีแฟตพอยต์บอกว่าทนอุณหภูมิได้ที่เท่าไหร เจอเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราก็กวนมือเพื่อตัดฟองอากาศให้สบู่มันเนียนเห็นซิลิโคนไหมคะไม่ใช่ซิลิโคนคีสลีนค่ะเงาๆนี่ค่ะกีซีลีนที่เกิดจากการทำสบู่เห็นไหมคะเนี่ยเงาๆกล้องเห็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะเงาวาวๆเนี่ยค่ะนี่คือกีซีลีนที่เกิดในกระบวนการทำสบู่คนให้เนียนเลยนะถ้าจะทำลายนะคะแบ่งออกมาทำลายได้ใส่สีอาจจะเป็นสีขาวนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เทลงมือหม้อแก้วดีอย่างไหมส่งให้ทางนู้นกระแทกโมให้หน่อยค่ะวางตุ้งตุ้งตุ้งเลยกระแทกอีกทีนึงเดี๋ยวแต่งหน้าสบู่ให้ดูโอเคสบู่นะคะถ้าเราตัดแล้วผึ่งทิ้งไว้เขาจะตกท้องช้างมันจะแอนลงอย่างนี้ค่ะเราก็มีการตกแต่งหน้าให้สวยงามทำหน้าก็นูนซะหน่อยง่ายๆค่ะเขี่ยขึ้นแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวนะคะมันเป็นสบู่ละมือโดนไม่เป็นไรก็โรยกลิตเตอร์ให้สวยงามนี่ค่ะฉีดแอลกอฮอล์ให้ก็ติดเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนตัดเรามาดูกันกลับไปลองทำกันดูนะคะจากหนังสือเล่ม 3ค่ะสวัสดีค่ะ